เรือนจำพิเศษกรุงเทพสถานคุมขังของผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน15ปีในวันนี้กรมราชทัณฑ์ได้เปิดให้สื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าไปสัมผัสภายในเพื่อไขข้อสงสัยกับกระแสสังคมที่กำลังถูกพูดถึงคือคุก VIP ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงการควบคุมดูแลและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำประเด็นต่อมาที่ทางคุณสุรศัยให้ความเห็นว่ามีแดน VIP มีการอยู่กันอย่างพิเศษผมขอยืนยันว่านอกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์นอกจากแดนพยาบาลของเรือนจำบางแห่งที่จะมีที่นอนอยู่บ้างมีเตียงอยู่บ้างโดยทั่วไปนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพและเรือนจำอีกร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศไทยนั้นเนี่ยเราใช้สภาพคุมขังผู้ต้องขังด้วยการให้นอนกับพื้นเขาบอกว่าโทษประการเดียวคือการถูกพรากอิสรภาพเมื่อทีมข่าวได้ก้าวเท้าเข้าไปในเรือนจำหากมองไปทางซ้ายมือจะเห็นสถานพยาบาลซึ่งจะมีผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยมารอรับบริการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีทั้งหมด8แดนรวมผู้ต้องขังจำนวน 3,794 คนเจ้าหน้าที่95นายเฉลี่ยเจ้าหน้าที่1นายต่อผู้ต้องขัง365คนสำหรับแดนแรกที่ทีมข่าวของเราเข้าไปสำรวจคือแดน1ภายในก็จะมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมีห้องส้วมห้องนอนซึ่งผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับผ้าห่มคนละ3พื้นไว้ใช้ปูนอนใช้หนุนและไว้ห่มโดยผู้ต้องขังก็จะถูกจำแนกห้องนอนออกเป็นกลุ่มตามป้ายที่ติดหน้าห้องอย่างห้อง VICคือห้องสำหรับผู้ป่วยคนชราคนพิการสำหรับห้องส้วมก็มีการจำแนกตามประเภทผู้ต้องขังอย่างของผู้พิการผู้สูงอายุที่ต้องใช้ส้วมแบบนั่งห้อยขานี่คือสถานอาบน้ำของผู้ต้องขังในแดนหนึ่งค่ะโดยทุกคนนะคะต้องมาอาบรวมกันในที่นี่ค่ะเนื่องจากว่าจะเปิดให้อาบเป็นเวลาค่ะโดยช่วงเช้าจะเปิดให้ในเวลา 6:30 ถึง 7:30 ค่ะส่วนช่วงบ่ายจะเปิดให้อาบในเวลา 14:30 ถึง 15:00 ค่ะส่วนแดน5ซึ่งภายในก็จะมีการฝึกอาชีพในการทำเบเกอรี่ให้กับผู้ต้องขังและโรงครัวในการรับออเดอร์ทำกับข้าวที่ผู้ต้องขังด้วยการอยากกินนอกเหนือจากที่ทางเรือนจำจัดไว้ให้ในแต่ละวันสำหรับแดน8จะมีส่วนสูตรกรรมและฝึกอาชีพที่เรียกว่าโรงไม้ไว้ให้ผู้ต้องขังมาฝึกอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้คนมีฝีมือก็จะมีการขึ้นโครงประกอบรูปร่างให้สำเร็จส่วนคนที่กำลังฝึกก็จะเป็นผู้เลื่อยไม้แบบนี้ที่แดน8แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารไว้กระจายไปยังแดนอื่นๆซึ่งมีโรงเก็บข้าวสารโรงแช่แข็งเนื้อสัตว์โดยแต่ละวันก็จะมีเมนูจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งจะได้รับอาหาร3มื้อแตกต่างกันไปพร้อมแยกประเภทสำหรับมุสลิมและคนพุทธกรมราชทัณฑ์ยึดถือนโยบาย3ส้อคือสะอาดสุจริตและเสมอภาคที่ผู้ต้องขังทุกกลุ่มจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแม้จะถูกมองว่าอยู่ในเรือนจำสบายแต่เชื่อไหมว่าในใจผู้ต้องขังทุกคนก็คงไม่ต่างจากตกนรกทั้งเป็นเพราะขาดอิสรภาพรัชดาพรม่วงธรรมรายงาน